สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกกับเทศกาลตรุษจีนนะครับจริงๆก็ชื่อเต็มก็สนุกกับเทศกาลตรุษจีนกับกิจกรรมสุดมันแลกรับของเพียบวิธีเล่นนะครับกดเข้าไปที่ F11 นะครับเข้ามาที่นี่ตอนเข้าครั้งแรกเลยมันจะให้คุณเลือกตัวละครตัวละครที่คุณจะเอามาเล่นกิจกรรมนี้ก็คือตัวละครที่คุณจะต้องเอาไปลงดันเจี้ยนทั้ง10นะครับอย่างผมจะเป็นตัวละครชื่อปืนนะครับก็คือเบดมาสเตอร์นะครับแต่ณส่วนนี้ตรงนี้ถ้าคุณเลือกตัวละครที่เป็นวอร์เดนนะครับคุณจะได้รับแบงก์กาโม่สีน้ำเงิน2เท่านะครับมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงล่าแบงก์กาโม่นะครับคืออะไรกดเข้าไปนะครับมันจะบอกว่าลงดันสะสมแบงก์กาโม่นะครับเพื่อใช้ในการเสี่ยงทายซาลาเปาดังนั้นหน้าแรกเนี่ยคือการล่าแบงก์กาโม่สีน้ำเงินนะครับล่าได้จากอะไรบ้างการลงดันเจียนนะครับเริ่มต้นจากนี่สำเร็จเควสสำเร็จเควสประจำวันไม่ใช่ลงดันแล้วไม่รับเควสนะสำเร็จเควสประจำวันของดันเจียนต่อไปนี้นะครับก็คือสุสานที่ถูกลืมนะครับลงหลอมอคีนะครับแล้วก็สถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนะแล้วตรงนี้ก็เป็นวิหารลับมังกรดำนะครับตรงนี้ก็คูไอหมานะครับอันนี้จะเล่น1แต้มนะครับอันนี้1แต้มพวก2แต้มก็จะเป็นหลอมจักรนะครับต้นไม้ปลาหมึกนะครับกุสมบัตินาริวนะครับแล้วก็วิหารทรายอะไรพวกนี้ไม่จำกัดจะลงง่ายหรือยากก็ได้ขอแค่เสร็จเควสประจำวันของดันเหล่านั้นนะครับก็จะได้โดยที่เนี่ย5ดันข้างล่างเนี่ยได้1แบงค์นะครับ5ดันข้างบนได้2แบงค์ดังนั้นถ้าเก็บหมดเลยนะครับก็จะได้15แบงค์อย่างนี้แต่ถ้าเป็นวอร์เดนก็จะได้30แบงค์นะครับโอเคเมื่อเราได้แบงค์กาโม่ฟ้าไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปหน้าหลักนะไปเสี่ยงทายซาลาเปาเพื่อหาแบงค์กาโม่แดงนะครับแบงค์กาโม่แดงเนี่ยจะซ่อนอยู่ในซาลาเปาเนี่ยซาลาเปาจะมี3แบบมันจะมีหน้ายิ้มหน้าร้องไห้แล้วก็หน้าโกรธนะครับเราต้องการซาลาเปาหน้ายิ้มแบบนี้นะครับโอกาสก็คือ1ใน3ผมมีแบงก์กาโม่ฟ้าอยู่15ใบนะครับก็เริ่มเล่นเลยผมเล่นได้15ครั้งป๊าบหน้าโกรธไม่ได้อะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณเจอหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้ายิ้มคุณจะได้ทันที25ทองนะครับแต่เป็น25ทองที่เขาจะให้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับงั้นต่อไม่ได้ได้1นะครับได้2เอ้ย2น้อยเกินสามนะครับสี่ห้าได้1ใน3ละอีก2ครั้งนะครับหกนะครับ15แบงก์กาโม่นะครับตอนนี้เหลือ6กาโม่แดงแล้วนะครับอ้าวย้อนกลับนะครับย้อนกลับยิงอั่งเปาเพิ่มความสุขนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอผมกดเริ่มเล่นตรงนี้นะมันจะมีอั่งเปาตกลงมานะครับเราก็เอาเมาส์เนี่ยจิ้ม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 นะครับอั่งเปาพวกเนี้ย1อั่งเปานับเป็น1ทองคํานะครับแล้วพอเราจิ้มเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีคะแนนที่บอกว่าเอ้ยคุณทําได้คุณเก็บได้กี่อั่งเปานะครับแล้วก็เอาอั่งเปาเนี่ยมันจะนับ1อั่งเปาคือ1เหรียญทองมันจะไปรวมกับเหรียญทองที่เรามีทั้งหมดแล้วค่อยเอาไปแลกนะครับตรงนี้เนี่ยสําคัญก็คือเวลาคุณได้เงินหรืออั่งเปาในรอบนั้นน่ะคุณไม่รู้หรอกว่านั่นคือที่สุดของคุณแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าคุณต้องดูว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี้ไหมหรือคุณจะทำได้แย่กว่านี้คุณพอใจกับรอบนี้ไหมถ้าคุณพอใจให้คุณกดรับถ้าคุณกดรับแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเล่นต่อ
นะครับหรืออาจจะเล่นเพื่อซ้อมก็ได้นะครับอาจจะเล่นเพื่อซ้อมก็ได้นะซ้อมเผื่อว่าจับทริคอะไรได้ว่าต้องกดตรงนั้นตรงนี้อะไรนะครับแล้วจะได้ทำได้ดีกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูสามสิบสองนะครับเนี่ยสามสองถ้าผมตกลงนะครับก็จะจบที่32เลยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับผมจะยกเลิกสี่สิบห้าผมว่า45ก็ทำได้ดีนะผมจะเอานะครับผมจะเอาแค่45ก็พอผมจะตกลงนะครับอัปเดตคะแนนเรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นต่อนะเดี๋ยวเล่นต่อนะครับสี่สามก็ตกลงนะครับเล่นต่อเล่นเพื่อฝึกซ้อมเพื่อวันหน้าเราจะทำได้ดีกว่าเดิมมันมีกระตุกแป๊บหนึ่งด้วยเหมือนเป็นการกระตุกเพื่อเปลี่ยนผ่านความเร็วสี่สี่นะครับเล่นต่อถ้ากระตุกอีกแสดงว่าเป็นการกระตุกเพื่อเปลี่ยนผ่านความเร็วนะครับรอบนี้ไม่กระตุกนะครับสามเก้านะครับโอเคเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเล่นให้หมดเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ใช่ไหม45กับ25ก็เป็น70นะครับเหรียญทองรอบนี้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่นับมันจะเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมนะครับกลับไปที่หน้าหลักนะมันจะมีร้านโชว์หวยนะครับให้เราแลกนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมมี70เหรียญทองใช่ไหมก็เนี่ยตรงนี้แลกได้เลยนะครับยังกระสีข้ามเนี่ยบังคับให้แลกได้แค่4นะครับเอารุ่นตาราชันชุดตะวันฉายอะไรพวกนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นเซต500ถึงอยู่แล้วนะเนี่ย70เนี่ยเล่น10วันก็ถึงแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันมีถึงวันที่25มีนาคมนะครับลากยาวไปเดือนหน้านะครับโคตรนานนะนอกจากนี้แล้วก็มีอะไรให้ดูตรงนี้นะครับเล่นๆนะครับนี่กระดานประกาศศักดานะครับกระดานประกาศศักดาเนี่ยคือคนที่ได้เหรียญ นะครับไม่กดอ่างเปาได้รวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นยำที่สุดจะถูกอัปเดตคะแนนนะครับอย่างเช่นนี่ตอนนี้ผมอยู่อันดับ49นะครับวันนี้ผมทำได้45นะครับนี่อันดับ1นะครับคือคนชื่อนี้นี่จะบอกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับว่าทำได้เท่าไหร่นับเฉพาะที่เรากดยิกนะครับซึ่งมันเป็นคะแนนรวมตรงนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติผมทำได้45เนี่ยแล้วคนที่1เขาทำได้55ตอนนี้ก็ห่างกัน10แต้มแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคนนี้ก็ทำมาตรฐานได้55ตลอดถ้าผมไม่แตะ55เลยยังไงก็ไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็ดูจากสถิติเนี่ยผมคิดว่า50ถึง55เนี่ยเหมือนจะเป็นลิมิตของมนุษย์แล้วนะครับดังนั้นไอ้คันจะหวัง60คูปองเอ้ย60อังเปาเนี่ยก็ไม่น่าไปได้นะครับนี่ก็ดูแล้วมันก็เข้าขั้นยอดมนุษย์ละ อ่ะโอเคงั้นก็เนี่ยแต่มีอันดับอยู่นะเนี่ย11ถึง50ก็ได้ไอ้นี่กับนี่นะครับอย่างละ100 200นะครับถ้าเป็น8ถึง10ก็ได้พวกนี้เนาะ จริงๆน่าจะเป็นอย่างนี้นะที่1ได้หมดนี้
ที่สองก็ได้ของ2 3 4 5 6เนี่ย2 3 4 5 6นะที่สามก็ได้1 2 3 4ที่สี่ก็ได้ไอ้นี่นะครับน่าจะแจกยกเข่งไปเลยอ่ะโอเคไม่น่างงนะครับไม่น่างงนะเรียบร้อยจบอธิบายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ Exit Lab โปรแกรมลดปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้ 20% เข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ